นิทานอีสปเรื่องกวางกับหมาไล่เนื้อนายพรานออกล่าสัตว์ในป่าใหญ่พบกวางตัวหนึ่งจึงหยิบหน้าไม้ยิงกวางนายพรานยิงถูกกวางแต่โดนที่ไม่สำคัญกวางจึงหนีต่อไปได้มันวิ่งไปที่แม่น้ำสายหนึ่งกวางเหลียวหลังมองเห็นนายพรานกับหมาไล่เนื้อวิ่งตามมาติดมันไม่มีทางหนีจึงตัดสินใจโดดลงแม่น้ำแม้ในแม่น้ำจะกว้างใหญ่น้ำไหลเชี่ยวแค่ไหนกวางก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ฝ่ายหมาไล่เนื้อกระโดดตามกวางลงไปนายพรานร้องห้ามให้กลับมาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จหมาไล่เนื้อว่ายตามกวางไปได้ไม่นานพอเห็นกวางเริ่มจมน้ำมันจึงหันหลังกลับแต่เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวมากจึงทำให้มันหมดกำลังที่จะว่ายกลับทำให้มันจมน้ำตายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำการหุนหันพลันเล่นย่อมได้รับความเดือดร้อนในภายหลังพุทธภาษิตภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอนเหมือนภัยของผลไม้สุกย่อมมีเพราะต้องหล่นในเวลาเช้าฉะนั้น